ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อวานนี้ฝนตกมากเมื่อคืนนี้ก็ยังตกอยู่วันนี้ก็ครึ้มๆอยู่ญาติโยมคงจะสบายใจว่าฝนตกลงมาแต่ว่าความจริงนะไม่ค่อยสบายคนเรานี่มันก็แปลกเหมือนกันเวลาไม่มีฝนก็บ่นเรียกร้องหาฝนพอฝนตกลงมามากๆนะจักจะไม่ชอบใจแล้วหาว่าตกอะไรมากมายก่ายกองน้ำท่วมไปหมดพอไม่มีก็บ่นนี่ครับนี่เขาเรียกว่ามนุษย์ที่เอาใจยากไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรอย่างนั้นก็ไม่ชอบอย่างนี้ก็ไม่ชอบมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราเป็นเช่นนั้นจะเป็นเรื่องคว้าเรื่องฝนเรื่องคนเรื่องของเรื่องอะไรอะไรต่างๆก็อย่างนั้นแหละบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบเพราะว่าจิตมันยังเปลี่ยนแปลงอยู่ยังไม่คงทนถาวรประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ายประเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นประเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงมาศึกษาธรรมะก็เพื่อจะได้เอาไปใช้เป็นเครื่องมือกับจิตของเราให้อยู่ในสภาพที่ไม่หวั่นไหวโยกโครงด้วยอารมณ์ที่มากระทบอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปใดเราก็ไม่ต้องตกใจจะได้สบายใจทำเฉยๆต่อเหตุการณ์นั้นๆเมื่อวานคืนนี้มาเดินตรวจดูมาทางนี้มาถึงก็เห็นหน้าก็ไปตรงนั้นเอ้าอะไรมันหายไปจะบังแล้วอ๋อลำโพงหายลำโพงหายไปจะตัวนึงอะไรก็ไปเที่ยวสามพร้าวใครเก็บลำโพงไว้บ้างป้าบอกไม่ได้เก็บมันก็อยู่นั่นหลายปีแล้วขโมยมันรำคาญเห็นจะทิ้งไว้หลายปีเลยมันมาเก็บจะแล้วเก็บเอาไปเที่ยววันนี้เอาตัวอื่นมาใส่ไว้แทนทีนี้ก็เพิ่มภาระขึ้นอีกอันหนึ่งเพราะว่าใส่ตอนเช้าตอนบ่ายต้องเก็บเอาข้าวห้องใส่กุญแจไม่งั้นก็เดี๋ยวขโมยเห็นก็มันรำคาญอีกเพราะว่าเอาไปจะเองมันเกินมันชอบเก็บของที่เขาเที่ยวทิ้งเที่ยววางไว้วางไว้ตรงไหนมันก็เอาบางทีมันก็ลามปามก็ไปถึงในบ้านในเรือนข้าวไปถึงในห้องนอนนู่นข้าวไปถึงขนาดอย่างนั้นคนเราก็เดือดร้อนก็ไปตามกันแต่ว่าก็ไม่เดือดร้อนอะไรพอรู้ว่ามันเอาไปแล้วก็เฉยเฉยนึกว่าเอาช่างหัวหาใหม่ต่อไปก็ยังหาได้อยู่ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบอกโยมมาเสียงมันหายไปแล้วซื้อมาใหม่ตัวนึงซื้อมาใหม่ติดบ้านความจริงติดแข็งแรงเลยได้ศัตรูขึ้นมานอดแต่มันจะเอามันก็ไม่ลำบากอะไรแล้วไม่มีบันไดพาดเมาได้เดินเดินไปข้างหลังสุดติพระเจมันโอ้นี่มันขึ้นทางนี้เองขึ้นมาทางกำแพงเวลามันกลับมันเอาดินไปติดกำแพงไหว้เป็นที่ระลึกต้นติดเท้าหรือไปติดกำแพงไหว้แสดงว่าเข้าออกทางนั้นวัดนี่พยายามทำกำแพงรอบวัดแต่กันอะไรไม่ได้เพราะว่าคนไทยเรานี่ไม่ค่อยเคารพกรรมสิทธิ์ของใครๆเสรีภาพมันมากวันไหนเขานึกสนุกเขาจะเดินขบวนบนกำแพงเขาก็เดินเป็นแถวเดินเดินจากหน้าวัดไปลงหลังวัดนะแหละแต่ถ้าเอามาเห็นก็มันกระโดดแท็กมาลงไปพอมาพ้นไปก็ปีนเย็นๆเข้ามาเดินต่อไปเดินยังไงนึกว่ามันเดินอยู่แต่วัดพลประธานไปที่วัดอื่นออกมันเดินเหมือนกันเลยก็สบายใจสบายใจว่ามันเหมือนกันทุกวัดมันเดินบนกำแพงเดินเล่นเดินบนกำแพงเผลอๆกระโดดลงมาอะไรพอจะหยิบจะฉวยได้ก็เอาไปวันก่อนกล้วยน้ำแล้วว่าเคยใหญ่อยู่ข้างกำแพงอันนี้มันเดินมาเห็นกล้วยเรื่องใหญ่ก็ตัดแล้วเลยมันตกลงมาพอดีพระมาเลยเอาไปไม่ได้
นายพระก็ได้ฉันเพื่อนั่นต่อไปไม่อย่างนี้เรียกว่าถือโอกาสเข้ามาเยี่ยมมาเยี่ยนโดยมากตอนพระเพลนเนี่ยก็ชอบมาเยี่ยมก็มาช่วยดูแลให้พระหน่อยพระไปฉันหมดนะกุฏิว่างๆทิ้งไว้เขามาเดินดูว่ามีอะไรพระจะทิ้งเพลนผ่านไว้มั่งเศษเหล็กเอจอบเทียมเพื่อตักดินเก็บได้ทั้งนี้เศษเหล็กก็ขายได้เมืองไทยนี่การท่ามจะเดินดีแล้วก็เก็บเอาเศษเหล็กอะไรเก็บไปเอามามาเพื่อหายไปแล้วพวกมันไม่ชอบเป็นผ่านเก็บไปแล้วอันนี้นะก็ต้องหาใหม่ต่อไปตอนนี้ว่าสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ผู้ลำบากยากไร้ทิ้งทิ้งไว้มันเอาไปใช้มั่งตามเรื่องตามราวเป็นอย่างนี้วัดสร้างได้คำกำแพงเรียบร้อยแล้วก็บอกไปที่โรงพักว่าไอ้พวกเด็กๆมันเข้ามาทุกคนอย่างนั้นอย่างนี้ผู้กองบอกว่าวัดเนี่ยมันที่สาธารณะว่างั้นใครก็เข้าไปได้ว่าเอ้ยอย่างนั้นก็ใครจะมาเอาอะไรของวัดก็ได้มากดโบสถ์ก็ได้ที่สาธารณะเนี่ยเอ้ยผมจะต้องเปิดกฎหมายดูก่อนว่าจะทำยังไงบ้างนะผู้กองเนี่ยก็ต้องไม่ค่อยรู้กฎหมายเหมือนกันต้องเปิดดูก่อนว่ามันมีกฎหมายอะไรบ้างว่าแล้วจะได้จัดการกันต่อไปแต่ว่าพวกทางวัดนี่เขาถือวิสาสะแม้จะมีกำแพงแล้วเขาเดินไปขึ้นถนนมันห่างหน่อยเดินข้ามกำแพงมาเลยการข้ามกำแพงมาเข้ามาในวัดตามาเห็นก็หลุดหัวลงไปซะมันก็เต่าเลยนะพอเห็นคนก็หลุดไปซะแต่พอเพลอเดินต่อมาเดินพ้นไปออกถนนด้านนู้นหรือไปด้านนี้บางทีเดินด้านนี้มันมีกำแพงหลังวัดเดินเฉยๆไปปีนกำแพงออกไปบางทีไปเจอก็ทำไมมาทางนี้มันใกล้หน่อยว่างั้นพูดหน้าเฉยตาเฉยว่ามันใกล้ดีเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเรามันเป็นอย่างนี้ทั่วไปถ้าไปรำคาญกับเรื่องเหล่านี้แล้วมันอยู่ไม่ได้รำคาญตายเพราะงั้นอย่าไปรำคาญตามเรื่องตามราวใจมันจะทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็นึกว่าแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ว่าก็ไปตามเรื่องตามเราแต่ว่าอะไรพอจะรักษาได้ก็รักษาไว้อย่าให้มันเอาไปเสียหมดต้องคอยดูแลรักษาไอ้คืนนั้นมันมืดจะด้วยคืนที่เอาลำโพงนี่ไฟมันเสียเข้ามาแต่งไฟแล้วก็นี่ทำยังไงเนาะคือใส่สายไว้ยังไงเปิดไม่ติดจะพอกไฟทางเลยมันมืดขโมยชอบใจเรียกว่าเทวดาเข้าด้วยเขาก็เลยมาเอาไปใช่อย่างนี้เป็นตัวอย่างเอามาได้ทราบข่าวก็เฉยๆแต่ใจมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรของอย่างนั้นเพราะว่ามันยังหาได้แต่ถ้ามันเอาของที่หาไม่ได้นี่จะทุกข์สักหน่อยเช่นมันตัดหัวไปเช่นนี้คงจะได้ก็ตัดหัวไปก็ไม่ทุกข์เหมือนกันเพราะมันไม่มีอะไรจะทุกข์แล้วหัวหายแล้วทุกข์ยังไงแต่ถ้าเอาไปส่วนหนึ่งไอ้ส่วนหนึ่งอยู่มันคงจะทุ่มใจบ้างแต่ก็พอปลงพอวางเรื่องมันเป็นอย่างนี้อยู่บ้านก็เหมือนกันญาติโยมอยู่บ้านคงจะรำคาญเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่อยๆไปบางคนรำคาญเมืองไทยหนักก็ไปเมืองนอกใช่ไหมเมืองนอกเขาดีอย่างฝรั่งเนี่ยเขารู้จักเคารพกรรมสิทธิ์ของกันและกันเขาไม่ค่อยล่วงล้ำกำเกินกันในเขตของไทยก็ใครความจริงในเมืองฝรั่งมันไม่มีกำแพงบ้านมันมีแต่สนามหญ้าตัดเรียบเหมือนกันไปหมดปลูกเป็นแถวเป็นแนวเป็นหย่อมไปไม่มีกำแพงฝรั่งมาเมืองไทยนี่คงจะสงสัยมีกำแพงแล้วก็มีกระจกบนกำแพงเศษแก้วแล้วก็มีลวดหนามอีกแล้วบ้านก็มีลูกกรงเหล็กอีกหน้าต่างแสดงว่าแหมมันก็อยู่คุกในคนไทยเรานี่คิดดูแล้วว่าคุกบางขวางมันก็คล้ายกันนะคุกบางขวางก็มีกำแพงแต่บนกำแพงนั้นไม่มีกระจกจะเทกระจกกันเองแต่มียามเฝ้าแข็งแรงแต่ว่าหน้าต่างนี่ต้องติดลูกคงแข็งแรงขโมยคนนักโทษปีนออกไม่ได้พวกเรานี่ก็อยู่อย่างนั้นเรียกว่าถ้าเกิดไฟไหม้นี่ออกทางหน้าต่างไม่ได้ขโมยเข้ามาถึงห้องที่ก็ออกไม่ได้เพราะว่าหน้าต่างปีนไม่ไหวลูกคงทั้งนั้นอันตรายเพราะว่าสิ่งข้างนอกแต่ว่าเกิดอะไรข้างในก็ออกลำบากเหมือนกันที่อยู่กันอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนเรามันขาดศีลธรรมเป็นเครื่องทำจนจิตใจศีลธรรมนี่จะขาดไปเรื่อยๆเวลานี้ทุดหรอไปเรื่อยๆจิตใจคนก็ค่อยหยาบกระด้างขึ้นขาดความละอายบาปขาดตัวความกลัวบาปข
าดความสำนึกรู้ตึกผิดชอบชั่วดีมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นไม่ค่อยเห็นแก่ความสุขความสบายของบุคคลอื่นเอาตัวเป็นใหญ่นี่เรียกว่าหลักศีลธรรมมันค่อยเสื่อมจากจิตใจคนที่เราพูดกันว่าศาสนาเสื่อมศีลธรรมเสื่อมคือว่าเสื่อมจากใจนั่นเองไม่ใช่ว่ามันเสื่อมในตัวของมันยังอยู่เรียบร้อยศีลธรรมก็คงอยู่อย่างนั้นศาสนาก็อยู่อย่างนั้นแต่ว่าเสื่อมจากจิตใจคนจิตใจคนไม่เข้าถึงศีลธรรมไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาแม้จะว่านับถือศาสนาก็ยังงั้นขโมยที่ไปเที่ยวลักเที่ยวปล้นมามีผ้าห้อยคอทั้งนั้นห้อยคอองค์หนึ่งบ้างสององค์บ้างห้อยไหว้ห้อยกันด้วยความงู้ไม่ใช่ห้อยด้วยอย่างไรห้อยไหว้แล้วก็ไม่ได้ถือศาสนาแต่ว่ามีผ้าห้อยคอมีเหรียญหลวงพ่อสวมนิ้วด้วยบางคนมีเหรียญหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่เอามาห้อยคอไหว้ในเรือนจำเนี่ยก็ยังมีเข้าไปเทศเห็นมีผ้าห้อยคอมีเหรียญหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่ถามว่านี่มีไว้ทำไมเพื่อป้องกันตัวไม่รู้มันป้องกันอะไรป้องกันตัวอย่างไรที่มีไว้อย่างนั้นนั่นคือความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องของธรรมะในเรื่องของศาสนาคนเหล่านั้นจึงได้ไปเสไปนอกลู่นอกทางกันด้วยประการต่างๆอันนี้ความบกพร่องอันนี้ก็เกิดจากว่าพระบุตรระบบการอบรมทางศีลธรรมหรือทางเรื่องศาสนาแก่ประชาชนนี้ยังโยนอยู่ยังไม่ค่อยเข้มแข็งเพียงพอคนจึงไม่ค่อยจะเข้าถึงธรรมะอันนี้มันต้องแก้แล้วแหละความจริงต้องเร่งกันเป็นงานใหญ่ที่จะต้องจัดต้องทำกันเป็นงานใหญ่เมื่อตะกี้ญาติโยมฟังท่านเจ้าคุณพุทธทาสเทศไหมท่านบอกว่ามีมหาวิทยาลัยอยู่แห่งหนึ่งเรียกว่าหมาใหญ่ลูกทุ่งหมาใหญ่ไรลูกทุ่งเด็กจบชั้นป.4และเข้ามหาวิทยาลัยนี้ทั้งนั้นเขาไปเรียนกันตามไหนตามหัวสะพานตามร้านอาหารตามพุ่มไม้ตามที่ต่างๆไปนั่งชุมนุมกันศึกษาหารือกันจะไปลักควายของใครจะไปลักหัวใครจะไปจุดลูกสาวใครกัดช่องย่องเบาที่ไหนแต่นี่หมาวิทยาลัยพวกนี้เขาเรียนอยู่งั้นนะเด็กที่นั่งกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนั้นมันนั่งศึกษาหาเรียนหรือตามศาลาแต่พวกนี้นั่งเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็หมายความว่ามีเรื่องละเขาไปศึกษาหาเรียนว่าจะทำอะไรกันต่อไปคนเหล่านี้มันว่างงานไม่มีงานทำอยู่เฉยๆไอ้ที่ว่างงานนั้นไม่ใช่เพราะไม่มีงานทำแต่เพราะไม่ทำงานมีนิสัยเกียจคร้านชอบความสะดวกชอบความสบายมีอาหารกินนั่งนั่งเหนื่อยก็ไปบ้านกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วนอนตีพุงนอนตื่นขึ้นไปรวมประชุมกันในหอประชุมมหาวิทยาลัยลูกทุ่งต่อไปและวางแผนกันต่อไปพวกนี้ไม่เข้าหาธรรมะไม่เข้าหาศาสนาวันก่อนนี่เขานิมนต์ไปเทศเรียนจำนครปฐมเรียกว่าเรือนจำเขตนครปฐมนักโทษที่มานั่งฟังปาฏิหาริย์จำนวนมากมายนั้นเด็กหนุ่มทั้งนั้นอายุขนาด20กว่าอะไรอย่างนี้มันมากจริงๆที่อื่นมันก็ไม่มากเท่าที่นั้นก็ถามท่านพัทธดีประว่าคุ้นเคยกันเคยพบกันมาตั้งแต่นานแล้วถามว่าทำไมมันมากอย่างนี้เจ้าพรโอ้ไอ้ที่นี่มันเป็นศูนย์กลางว่ะศูนย์กลางนักโทษหนุ่มเรียกว่านักโทษหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยก็เอามาไหว้ที่นั่นเอามารวมไหว้อบรมฝึกอาชีพพอสมควรแล้วแจกไปตามคุกต่างๆต่อไปเมื่อเทศเสร็จแล้วก็ลองถามสัมภาษณ์เด็กหนุ่มทั้งหลายเหล่านั้นมาจากไหนบ้างมาจากชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาเอ้ตายแล้วมาจากโน่นนั่นเองปักได้มากมายไก่กองมากกว่าเพื่อนเนี่ยบอกว่าโน้นละขอโน้นไปไหมบ้านจะคุณโน้นว่าไหมบอกมันเสียชื่อใหญ่แล้วมาจากสินโน้นไปไหมทำไมมันมากมายอย่างนี้นี่แสดงว่าบกพร่องมากแล้วคณะสงฆ์นี่ก็บกพร่องแล้วญาติโยมชาวบ้านมารดาบิดาก็มีความบกพร่องในเรื่องที่จะให้ลูกได้ปฏิบัติในทางที่ดีที่ชอบปล่อยให้ลูกเที่ยวเกเรฮะสนุกสนานกันไปตามเรื่อง
แล้วก็ไปเที่ยวเบียดเบียนเขาตำรวจจับได้ก็เลยเอามาอบรมบ่มนิสัยอะไรก็ไปตามเรื่องเที่ยวเวลาการทำมาหากินเที่ยวแรงงานไปไม่ใช่น้อยก็ไปอยู่ในเรือนจำนี่มันต้องกินต้องนุ่งห่มด้วยต้องมียาแก้ไข้ด้วยต้องมีสายเสื้อไว้ประดับแข้งประดับขาด้วยความสิ้นเปลืองและทิ้งเหล่านี้สิ้นเปลืองไปก็เป็นสิ้นเปลืองทางภาษียากรที่จะประชาบ้านชวนกันเสียเอาไปใช้ในเรื่องนั้นมันมากมายเหลือเกินแล้วก็พวกนั้นทำมาอยู่ในคุกในถามไปไงสบายดีเหรอครับเออก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ก็อะไรเพราะว่าคุกเรานี่มันสบายการอยู่ก็สะดวกกินก็สะดวกกินเป็นเวลาตื่นเช้ากินข้าวเที่ยงกินข้าวต้มบ่ายกินข้าวสวยกลางคืนข้าวนอนไอ้พวกนั้นมันเฉยๆมันบอกว่าดีกว่าอยู่บ้านนะครับว่างั้นตายแล้วเลยไม่เห็นว่าดีกว่าแต่เวลามันออกจากคุกไปเพื่อนถามเนี่ยเป็นไงดีนะคุกมันไม่ตอบว่าลำบากอ่ะสบายดีกินอาหารเป็นเวลาแล้วออกไปอ้วนเพื่อนเลยตาเป็นน้ำเป็นนวลน่ะดีกว่าคนนอกคุกเฉยแค่ไอ้คนนอกคุกมันต้องไปทำงานในทุ่งในนาอาบแดดอาบลมตัวเหี้ยมตัวเคียงตัวนั้นหน้าตาเป็นน้ำเป็นนวลพอเจอกันใหม่ๆนี่ว่าไปไหนมาเอาก็เพิ่งออกมาจากคุกเออคือไงสบายดีเออสบายดีมีอะไรสมบูรณ์ไม่เดือดร้อนอะไรวะอยู่กันไปตามเรื่องนะมันจะอย่างนี้เพราะว่าให้ความสบายมากไปไอ้สมัยก่อนมีคุกไม่ค่อยสบายคนไปนอนลำบากเมื่อเด็กๆ เคยถามคนที่ไปติดคุกว่านุ่งไปติดคุก2ปีเป็นไงโอ้ไม่ไหวลำบากนอนก็ไม่หลับเลือดก็มากอะไรเลือดตัวเลือดนี่มากจริงๆในคุกสมัยก่อนเนี่ยเขาปล่อยยังไงเขาไม่เขาไม่เอาออกให้มันกัดนักโทษให้มันนอนไม่สบายทรมานใช่มั้งเลยแต่นี่ก็เวลาออกไปแล้วไม่อยากเข้าคุกเพราะนอนไม่สบายเลือดตัดมั่งอาหารการกินก็ไม่เหมือนกับเดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าพัฒนาคุกก็พัฒนาให้สบายขึ้นให้สะดวกขึ้นให้ทันสมัยเลยคนไทยเราก็อยู่คุกดีกว่าอยู่บ้านสบายกว่าพวกที่มาอยู่บางขวางสบายกว่าคุกหัวเมืองอีกที่หลับที่นอนสบายอาหารการกินมองไปเมื่อกวัดชนประทานสนามหญ้าเขียวชะอุ่มมีดอกไม้ดอกลายสวยงามบอกว่าที่บ้านผมไม่มีอย่างนี้อยากเขียวๆอย่างนี้ก็ไม่มีมีแต่ทุ่งแทนนะดอกไม้ก็ไม่เคยเห็นอยู่ในคุกนี่ในรูดอกไม้ดอกกุหลาบสวยๆงามๆอาหารการกินก็ไม่เดือดร้อนมันไม่ทุกข์ยากอะไรเพราะว่าสภาพบ้านกับสภาพคุกมันไกลกันติดคุกมันก็ขึ้นสวรรค์เลยนี่อะไรมันก็บอกว่าสบายดีเวลาไปบอกเพื่อนก็ว่าอยู่คุกสบายไอ้คนชาวบ้านมันก็ไม่กลัวติดคุกมันติดคุกสบายดีจะไม่กลัวอะไรอยู่บ้านลำบากจะอีกต้องวิ่งเต้นหาข้าวหาเสื้อผ้ากินไอ้โน่นไม่ต้องซื้อข้าวก็มีกินแล้วกับข้าวดีซะด้วยแต่ทำไม่ดีนักโทษเดินกระบวนในคุกหาว่ากับข้าวไม่อร่อยผู้บัญชาการเรือนจำเดือดร้อนนี่นะเพราะงั้นตอนมากินดีหน่อยที่นอนก็ต้องดีไม่ดีก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เอาไปลงข่าวหนังสือพิมพ์โพลธนาว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันช่วยกันส่งเสริมให้คนชั่วกันทั้งนั้นเลยเป็นปัญหาแล้วก็เห็นว่าไม่เดือดร้อนอะไรสบายสมัยก่อนไม่อย่างนั้นลำบากเดือดร้อนกันด้วยประการต่างๆไอ้สมัยก่อนเนี่ยคนไม่ชอบติดคุกแล้วก็ไม่ชอบทำชั่วเท่าใดดูว่าอย่างนี้บ้านช่องสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใส่กุญแจประตูอะไรปิดเฉยๆเอามาจำได้ว่าตั้งแต่เป็นเด็กๆอยู่บ้านเนี่ยไม่รู้ว่ากุญแจคืออะไรไม่รู้ว่าเพียงแต่ปิดประตูมาก็เอาไอ้เชือกเนี่ยก็ทำเป็นห่วงไว้ผูกไว้ก็เอาเชือกนั้นสวมไว้เชือกธรรมดาเชือกกล้วยนี่เชือกเถาวัลย์อะไรต่างๆนี่เอามาสวมไว้ใครจะเปิดเข้าไปก็ได้แล้วในบ้านก็มีผ้ามีข้าวมีของวางๆใส่อะไรไว้ห่อไม่มีหีบมีอะไรใส่ละคนสมัยก่อนเนี่ยมีทองก็ห่อแล้วก็วางไว้กับกองผ้าหรือบางทีก็เอาไปซ่อนไว้ที่ยุ้งข้าวไอ้ยุ้งข้าวก็อยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ว่าข้าวก็เกิดเป็นเรียงรวมตั้งฟางด้วยรื้อขึ้นมาสักสองสามเรียงแล้วเอาทองใส่ไว้อย่าให้มันเห็นง่ายๆมันต้องหานอกนั้นในเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยถ้วยชามรำไหมก็กองอยู่ในห้องบ้านนั่นแหละไปไหนก็ไปมีเด็กเล็กๆนั่งเฝ้าบ้าน
หรือยายแก่ไปไหนไม่ได้ก็นั่งเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวคนเดียวเนี่ยเฝ้าทั้งบ้านเนี่ยเฝ้าตั้งสี่ห้าหลังที่อยู่ใกล้ๆกันนะก็เฝ้าก็อย่างนั้นไม่มีใครมารังแกข่มเหงอะไรว่าอยู่กันอย่างนั้นสภาพมันสบายไม่วุ่นวายเดือดร้อนเมื่อเป็นแพทย์แล้วไปที่จังหวัดสตูลไปสตูลขั้งแรกไปเห็นบ้านราชการเนี่ยมีรถจอดอยู่ใต้ถุนแล้วก็ประตูเปิดอยู่ปรากฏว่าไม่มีคนในบ้านประตูเปิดอยู่เลยถามพวกข้าราชการว่าเห็นบ้านนั้นเปิดมันก็มีคนเขาบอกไม่มีคนแล้วก็ไปทำงานกันหมดรถจักรยานก็จอดไว้ใต้ถุนเสื้อผ้าก็ตากไว้เอ๊ะไม่กลัวขโมยเนาะที่นี่มันไม่มีขโมยเขาไม่มีใครขโมยเขาอยู่กันสบายกัตตานีก็เหมือนกันยาลานาราธิวาสนี่กยาธิบูรณ์พิทยพัฒน์นี่แกไปเป็นครูปัตตานีไปตั้งแต่เป็นนายทองจนเป็นพยาอยู่จนเป็นพยาแกบอกว่ามันไม่เคยมีขโมยมาลักข้าวลักของของในสวนแกเคยขยันเจ้าคุณนี่ชอบทำสวนชอบขุดดินชอบปลูกพืชปลูกผักผลหมากรากไม้เป็นไม่มีใครมาขโมยและไม่เคยประตูบ้านก็ไม่เคยปิดไอ้ประตูรั้วก็เปิดเยอะเปิดตลอด24ชั่วโมงบนบ้านก็เปิดหน้าต่างไม่มีลูกทรงเหล็กไม่มีกระจกบนกำแพงอะไรอย่างนั้นรั้วก็อย่างนั้นรั้วลวดหนามกันเขตกันนั่นเองไม่มีใครเข้าไปขโมยกระโจนอะไรกันเลยบ้านเมืองมันสบายมีความสุขจะไปไหนก็ไปเดินทางไปไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรไม่มีใครมาจี้มาปล้นอะไรกันทั้งๆที่เดินในสมัยนั้นเดินทางกันก็ไม่เคยมีอะไรวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นวุ่นวายกันไปหมดทุกคนทุกแห่งโจรผู้ร้ายชุกชุมไอ้พวกลักเล็กลักน้อยแล้วโดยมากก็เป็นคนหนุ่มๆที่ไปลักขโมยนี่เป็นคนหนุ่มส่วนมากไอ้สมัยก่อนนี่ก็มีเหมือนกันไอ้โจรผู้ร้ายไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเขามีระเบียบยังเคารพศีลธรรมยังนึกถึงอะไรต่ออะไรหลายอย่างเวลาจะไปลักไปขโมยเขายังมีระเบียบในจิตใจครูบาอาจารย์ที่สอนเนี่ยจะไปลักอะไรใครต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ให้เขารับเพราะว่าของทองที่สวมอยู่ที่ตัวคนนี่เขาไม่เอาไปขึ้นต้นบ้านใครนี่สายสร้อยคอแหวนสายสร้อยมืออะไรนี่สวมอยู่ที่ตัวผู้หญิงเขาไม่เอาจนสมัยก่อนเขาไม่เอาเขาไม่ปล่อยต่อไปเขาเอาไอ้ของที่อยู่นอกกายถ้ามีผ้าหลายผืนก็ไม่เอาหมดเอาไปแต่พอสมควรเอาทิ้งไว้เจ้าของบ้านใช่มั่งเขาไม่ทำทารุณไม่ทุบไม่ตีเจ้าของบ้านให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ว่าขึ้นไปถึงนี่ก็เจ้าของบ้านก็กลัวตัวสั่นแล้วนี่ไอ้เสือเอาว่าเนี่ยว่าเขาปล้นแล้วเนี่ยหรือก็เพลิงเนี่ยทำไมก่อนไม่มีไฟใช้หรือก็เพลิงขึ้นไปพอเข้าบ้านก็โอ้ไอ้เสือดุเจ้าของบ้านตัวสั่นแล้วมีอะไรก็มอบให้หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วแล้วเขาก็ไปกันนั่นเองเดินไปปกติไม่ต้องหวาดกลัวเพราะในสมัยนั้นเจ้าหน้าที่ก็น้อยเหมือนกันไม่ค่อยมีอะไรรับเจ้าหน้าที่ไม่ออกไปเดินอยู่แต่ที่โรงพักข้าวโรงพักเท่านั้นเองแต่บางทีบนโรงพักก็มีเจ้าหน้าที่คนเดียวอยู่มันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เขินอยู่คนเดียวก็เพื่อนมาปล้นโรงพักเท่านั้นเองแต่มันเผาโรงพักเยอะมั่งมาปล้นโรงพักนี่ถ้าสมมติว่าชาวบ้านมันคิดกันขึ้นจะปล้นโรงพักจังหวัดมันปล้นได้บางจังหวัดเอามาเดินไปดูนี่ถ้ามันมาปล้นได้เพราะว่ามาถึงก็ไม่มีใครตำรวจมีไม่กี่คนมันขึ้นไปถึงก็บังคับพวกนั่นเก็บปืนอะไรเรียบร้อยขึ้นรถยนต์วิ่งออกหนีออกนอกเมืองไปมันเอาได้แต่มันยังไม่แสดงฤทธิ์ถึงขนาดนั้นหรอกเรียกว่ายังไหว้หน้ากันอยู่ไหว้หน้าเจ้าเมืองไหว้หน้าผู้กำกับอยู่แต่วันไหนมันเกิดไม่ไหว้หน้าขึ้นมาแล้วมันจะเดินกันมาเรียกกันมาเป็นยอมเป็นพวกมาสะพึกนั่นบ้างคิดนี่บ้างมาถึงก็รวมฟุบหน้าโรงพักพร้อมเลยลุกขึ้นไปทำได้สำเร็จสมความตั้งใจเอามาเคยถามตำรวจที่คุ้นเคยว่านี่เราอยู่นี่มันปล้นไปโรงพักบ้านนอกนะนี่ถ้ามันปล้นโรงพักกองเมืองนี่เชื่อได้ไหมต้องคิดอย่างที่ได้น่ากลัวเพราะว่ามันไม่ได้อยู่เตรียมพร้อมนี่ตำรวจก็ออกเวรมันไปบ้านหมดเลยใครจะเฝ้าเนื้อจะยามเนี่ยนั่งเฝ้าหรือมีนายร้อยเวรนั่งอยู่ในห้องทำอะไรได้มากันสักหารถสักมาถึงร้อยคนนะมาร้อยคนนะทำสำเร็จแล้ววิ่งไม่ทันแล้ว
จะเอาตำรวจที่ไหนมาช่วยท่านแล้วถึงตำรวจที่ไปบ้านรู้ก็มันไม่มาแล้วตอนนั้นมันจะวิ่งมาทำไมตัวเปล่ามารับลูกกระสุนที่เขาแจกทำไมมันเลยเดือดร้อนเปล่าๆมันก็ไม่มาพวกแม่ก็เดินลอยชายเอาข้าวเอาของกลับไปตนนีนี่น่ากลัวเวลานี้น่ากลัวอันตรายมากหลบหนีไปไหนมาไหนถูกปล้นไม่สั่งมีเรื่องบ่อยๆแต่ว่าโจรมันก็ไม่ใช่ว่าปล้นทีนะมันนานๆแล้วปล้นสักทีเป็นข่าวมันทีนักก็ไม่ได้คนมันไม่ไปไม่มามันรู้มันกันพวกนี้นานๆย่องมาสักทีแล้วหายเงียบไป6เดือน50เดือนย่องมาเอาอีกทีนึงมันแบบอย่างนั้นแล้วใครจะไปแก้มันได้เพราะมันเขาไม่กลัวเวลานี้ไม่กลัวปืนไม่กลัวอาชญากรอาชญากรรมที่จะต้องติดคุกติดตารางถ้าไม่กลัวบาปตัวเดียวแล้วหยุดไม่ได้มีทางเดียวแต่นั่นที่จะให้คนกลัวบาปขึ้นมาให้มากสักหน่อยคือให้เขารู้จักมีศีลธรรมประจำจิตใจตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิตคือตั้งแต่ตัวน้อยๆให้อบรมบ่มในทางศีลธรรมไว้ให้มากมากนี่เรื่องในครอบครัวในบ้านเราก็ต้องทำอย่างนั้นเรื่องของพ่อแม่ที่จะต้องสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยกันไปตามเรื่องตามราวท่านี้อีกอันหนึ่งที่จะต้องปรับปรุงเหมือนกันคือสิ่งแวดล้อมที่เกิดอยู่ในสังคมเวลานี้มันอันตรายเหมือนกันสิ่งแวดล้อมเช่นว่าโรงหนังโรงอะไรต่างๆบาร์ไม่ขับความสนุกสนานที่มันมากเกินไปพุ่งเฟ้อกันเกินไปการโฆษณาฉายภาพเป็นเครื่องยั่วยุอารมณ์ประเภทต่างๆอันจะทำคนให้จิตใจต่ำนี่มีมากมายออกทางโทรทัศน์บ้างออกทางภาพในหน้าหนังสือพิมพ์บ้างเที่ยวปิดปุ๊บตู้ไว้ตามสถานที่ต่างๆเลื่อนแต่เป็นภาพยั่วกิเลสก่อให้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นในจิตใจซึ่งเหล่านี้มันยั่วยุเด็กทั้งนั้นเด็กหนุ่มมันขาดปัญญาขาดความคิดความอ่านไม่มีห้ามล้อทางจิตใจว่าเขาเห็นอะไรเขาก็ฟุ้งไปตามอารมณ์ห้ามไม่ได้แต่พอได้ช่องอะไรเขาก็ทำไปตามเรื่องตามราวทำขั้นแรกไม่เป็นไรแล้วก็ทำขั้นที่สองที่สามต่อไปเพราะคนเราเมื่อทำชั่วแล้วความชั่วยังไม่ให้ผลคือยังไม่ให้ผลในที่นี้หมายความว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเขาก็เคยยินใจว่ากูเก่งแล้วใครๆทำไม่ได้แต่มันก็ทำต่อไปเบียดเบียนคนต่อไปในซอกนั้นในซอยนั้นสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นบ่อยๆเวลาเขานิมนต์ไปตามบ้านไปตรวจมนต์ตามบ้านมักจะเอามามักจะถามว่าเขามาเยี่ยมมั่งแล้วอย่างบ้านนี้มาสองครั้งนี้วันเอาโทรทัศน์ไปเช่าบ้างเอาวิทยุไปเช่าบ้างเนี่ยเป็นงั้นเกือบทุกบ้านที่ไปยิปเทศไปตอนนี้มนไปสวดมนไปอะไรลองถามดูนะมันจะเกือบทั่วไปไม่ว่าบ้านใครข้าราชการจะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพ่อข้าเขาก็เรียกว่าไม่เลือกที่รักมักที่ชังทำให้มันสม่ำเสมอเรียบร้อยดีแต่พวกนี้มันเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปทุกบ้านทุกช่องจะเลี่ยกันไปสวดทั่วไปแล้วในซอยเดียวนี้ซอยเดียวดีกว่าทุกบ้านแล้วเอาหมดทุกบ้านไม่ว่าบ้านใครแล้วก็ย้ายไปซอยอื่นต่อไปเอาไปเรื่อยๆนี่วัดวาอารามเขาก็กลัวว่าหลวงพ่อจะเสียใจว่าไม่มาเอาไปเสียมั่งแล้วก็มาเอาเสียมั่งจะได้ให้มันเหมือนกับคนอื่นกันมันยังนี่ทั่วแล้วเดี๋ยวนี้ทั่วไปทุกคนทุกแห่งข้าไปเอาดังนั้นไม่ว่าบ้านใครจะเป็นบ้านผู้หลากมากดีอะไรก็ตามใจถ้าข้าวได้มันก็เอาดังนั้นมีอย่างนี้นี่คือความร้ายศีลธรรมทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆเราได้ข่าวเรื่องอย่างนี้อย่าตกใจแต่ควรจะมาคิดว่านี่มันเพราะอะไรทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ต้องสร้างปัญหาถามตัวเราเองว่ามันเพราะอะไรทำไมมันจึงได้เกิดอาการเช่นนี้ขึ้นในสังคมก็ตอบได้อย่างเดียวว่าเพราะจิตใจคนตกต่ำไปอยู่กับสิ่งชั่วร้ายไม่อยู่กับสิ่งดีสิ่งงามหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคนทิ้งพระกันเสียหมดแล้วแต่ไปอยู่กับพญามารแม้จะมีพระก็มีแต่วัตถุไม่มีพระที่เป็นคุณธรรมประจำจิตใจ
เมื่อเขาไม่มีคุณธรรมประจำจิตใจความรู้สึกคิดชอบชั่วดีไม่มีความละอายต่อบาปความกลัวบาปก็ไม่มีความเมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากแดดร้อนมันก็ไม่มีเขาคิดแต่ตัวเขาเอาสบายกันเท่านั้นก็เลยทำอะไรตามชอบใจนี่คือโทษมันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เพราะว่ามนุษย์ไร้ศีลไร้ธรรมหน้าที่ของเราจะทำอย่างไรถ้าเราจะต้องหาทางทำอย่างไรก็ตามทีเท่าที่เราจะทำกันได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือหาช่วยกันดึงช่วยกันลากช่วยกันจูงให้คนที่อยู่กับเรานั้นได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงศาสนาไว้เอาในครอบครัวเราก่อนไม่ต้องไปไกลอะไรนักหนาอยู่ในครอบครัวในวงครอบครัวทุกๆครอบครัวต้องพยายามที่จะให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้นำในครอบครัวให้พระธรรมเป็นดวงประทีปนำทางชีวิตของครอบครัวให้พระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราทั้งหลายที่อยู่ในครอบครัวนั้นเอาแคบๆก่อนแล้วก็ใครเข้ามาอยู่ในบ้านของเราจะเป็นคนใช่เป็นอะไรก็ตามใจเมื่อมาอยู่กับเราก็ต้องดึงเข้าหาธรรมะไว้ต้องเอามาพูดมาแนะนำสักทีในการที่จะทำกิจทางศาสนาให้เขาได้เกิดความคุ้นเคยกับเรื่องของศาสนาไว้อันนี้จะต้องทำเป็นประจำจะแล้วทำเป็นประจำคือทำอะไรต้องมีการนั่งประชุมกันไหว้พระสวดมนต์ในบ้านในครอบครัวเอาสั้นๆไม่ต้องสวดยาวๆภาระหน้าที่มันมากมานั่งประชุมพร้อมหน้ากันถ้าสมมติว่าพ่อบ้านยังไม่กลับตามเวลาแม่บ้านก็เอามาประชุมกันสวดมนต์กันก่อนก่อนจะรับทานอาหารก็ได้รับทานอาหารแล้วก่อนจะไปหลับไปนอนมาหมดทุกคนถึงเวลานั้นต้องมาหมดทุกคนคนใช้ก็ต้องมาด้วยไปมานั่งสวดมนต์พร้อมหน้าถือว่าเป็นผู้ต้องมีศาสนาด้วยกันมานั่งณที่ใดที่หนึ่งแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระกันนั่งสงบจิตสงบใจเอาหนังสือธรรมะมาอ่านสู่กันฟังแต่เรามีเทปอัดเสียงธรรมะไว้เปิดเทปฟังกันนิดหน่อยสักสิบนาทีหรืออะไรๆอย่างนั้นพอเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจกันไว้แล้วก็พูดแนะพูดเตือนมารดามีหน้าที่จะอบรมก็พูดกันตรงนั้นให้รู้ให้เข้าใจในเรื่องอะไรให้ทุกคนมีธรรมะประจำจิตใจอยู่กับพระอยู่ตลอดเวลาจะพูดจากันคิดต่อกันทำอะไรกันก็เรียกว่าอยู่อย่างคนมีธรรมะมีความเยือกเย็นมีความสงบมีความเมตตาปราณีต่อกันไม่มีเรื่องทุ่งเครียดเกลียดชังอะไรกันในคนเหล่านั้นแม้กับคนใช้ที่อยู่ในบ้านเราก็ต้องพูดกับเขาด้วยความเยือกเย็นด้วยความสงบไม่พูดจารุนแรงไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความเกลียดกับคนเหล่านั้นคนใช่นั้นเป็นคนที่ขาดการศึกษาขาดการอบรมเขามาจากบ้านนอกบ้านนาที่ไหนก็ไม่รู้เมื่อมาอยู่ในบ้านของเราเราค่อยพูดจาแนะนำเอามาพูดกันเสียก่อนว่าควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้ควรจะประพฤติตนอย่างนั้นควรจะประพฤติตนอย่างนี้เรามาอยู่ด้วยกันถือว่าเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันฉันไม่ได้ถือว่าเธอเป็นคนใช่เป็นบ่าวของฉันแต่ฉันถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวด้วยกันเรามาดูกันอย่างยากมีอะไรก็บอกมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจต้องบอกต้องการอะไรก็บอกให้รู้ว่าต้องการอะไรแต่ถ้าเขาไม่บอกเราก็ให้ตามโอกาสอะไรควรให้ได้ซื้อเสื้อเขาบ้างผ้านุ่งให้เขาบ้างอะไรให้เขาบ้างตามสมควรแล้วก็พูดจาทำความเข้าใจกันแม่ลูกเจ้าเราก็ต้องสอนว่าอย่าไปเหยียดหยามคนใช้อย่าไปใช้วาจาไม่สุภาพไม่เหมาะไม่ควรแก่คนเหล่านั้นคืออย่าให้เขามีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอย่าให้ก็เกิดความรู้สึกว่ามันคนละชั้นเห็นแล้วก็ไม่มีอะไรก็อยู่กันสะดวกสบายไม่เกิดเป็นปัญหามีคนครอบครัวนี่ไปพบคนครอบครัวนี่อันนี้คนในครอบครัวนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนเรียบร้อยประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในศีลในธรรมใจคอสงบเยือกเย็น
มีคนขับรถมาอยู่ด้วยคนนึงอยู่มาตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่อายุ18แล้วก็อยู่มาจนกระทั่งอายุ50แล้วก็ยังไม่ไปไหนยังขับรถอยู่นั่นแหละอยู่ในบ้านนั้นไม่ไปไหนอีกบ้านหนึ่งมาเออบ้านนี้ได้คนขับรถมาคนเดียวแล้วมันก็อยู่ไม่เห็นไปไหนไอ้ของผมเดียวคนนั้นมาเดียวคนนั้นไปมันหลายคนแล้วทำไมมันอย่างนั้นนะมันอย่างนั้นนี่คือว่าความผิดกันในระหว่างสองครอบครัวนั่นเองในครอบครัวนี้ก็จะคนขับรถที่มาอยู่เขาถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวอยู่กันไปกินเหมือนกันนายกินอย่างไรคนขับรถก็กินอย่างนั้นทำอะไรก็เหมือนกันแล้วก็คนขับรถก็เคารพนายดีเคารพว่านายนี่ใจดีจะใช่ไปไหนทำอะไรก็อยู่กันเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่กันอยู่คนขับรถคนนั้นเดี๋ยวนี้อายุ70แล้วก็ยังอยู่กับครอบครัวนั้นมีเมียแล้วก็มีลูกก็อยู่ในครอบครัวนั้นทำงานอื่นต่อไปลูกโตก็ทำงานต่อไปไม่ไปไหนทั้งที่มีฝีมือในการขับรถไอ้เรื่องขับรถนะเรียกว่าหนูอะไรทีเดียวไปไหนขับเรียบร้อยออกรถเรียบร้อยขับเรียบร้อยไม่มีกระตุกกระตักอะไรขับรถเลยเรียบร้อยมากใครๆก็อยากได้แกมาชวนมาแกก็ไม่ไปแกอยู่กับครอบครัวดีมันต้องมีอะไรดีอะไรในครอบครัวนั้นต้องมีเสน่ห์เป็นเครื่องดึงดูดจิตใจคนนั้นให้อยู่แต่ว่าในครอบครัวหนึ่งที่มาคุยด้วยบอกมันอยู่ไม่นานแล้วมันก็ไปแล้วแล้วคนอื่นมาก็มันก็ไม่นานก็ไปอีกทำไมอย่างนั้นนี่คงมีความแตกต่างกันอันนี้สังเกตดูว่าทำไมถึงอยู่นั้นเขาประพฤติธรรมเหมือนกันคือมีเครื่องสัพพะประสานน้ำใจเครื่องประสานน้ำใจที่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้มันมี4ประการคือหนึ่งให้เรียกว่าทานทานคือการให้อิยวาจาพูดจาอ่อนหวานอัตถจริยาจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เขาจะมานักตาไม่ถือเนื้อถือตัวสี่อย่างเรื่องให้นี่แต่ถ้าทางมิตรตานิคันปฏิผู้ให้ย่อมสมานไมตรีไว้ได้เราให้อะไรเขานี่สมานมิตรไว้ได้ผูกพันจิตใจกันไว้ได้ถ้าเรามีการให้อยู่สม่ำเสมอเป็นทั้งเป็นคราวเป็นให้เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวให้นั่นให้นี่อะไรต่างๆเท่าที่เขาพอจะต้องการขึ้นมาหรือว่าให้เขาพอสบายใจเราก็ให้เขาแล้วก็พูดจาเนี่ยคือแค่คำเยือกเย็นอ่อนหวานไม่เคยพูดหยาบกับเขาไม่รุนแรงกับเขาไอ้เรื่องพูดนี่ก็สำคัญเหมือนกันคนเราเนี่ยต้องรู้เวลาหิวนี่อย่าไปพูดมากกับใครๆคนหิวอย่าไปยุ่งอะไรเขาถ้าเขาหิวมาให้เขากินข้าวเนี่ยให้กินให้สบายอย่าไปดุไปอะไรกับเขาในเวลานั้นเดี๋ยวเขาไปขับรถไกลๆกลับมาถึงไม่ถามว่าทำไมช้าเลยนะมาตู้ป่านนี้ตอนมันโอมมันหิวใจมันไม่ดีอารมณ์มันร้อนเดี๋ยวมันก็ปึงปังผงผางขึ้นมาได้แต่มาอย่างนั้นอย่าไปพูดเรื่องช้าเรื่องอะไรอย่าไปพูดเลยบอกอ้าวมาแล้วไปกินข้าวซิไปขับข้าวอะไรก็มีอยู่พร้อมแล้วมาคงจะเหน็ดเหนื่อยไปกินข้าวซะก่อนแต่เรื่องมาเนี่ยตอนแรกไปค่อยพูดเรื่องงานทีหลังว่างๆค่อยคุยกันพูดจากับเขาอย่างนั้นทำให้เขาสบายใจไม่เกิดเป็นปัญหาอันนี้บางคนมาถึงก็สาดเอาเลยตัวมันโตอยู่แล้วคุณอยู่แล้วว่าทำไมมันไม่มานั่งคอยนั่งคอยพอเข้ามาถึงก็สาดพัดเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าเอาน้ำมันราดบนกองเพลิงมันก็ลุกพุ่งพับขึ้นมาแล้วกองเพลิงก็ไหม้เราเข้าด้วยเกิดเป็นปัญหาอันนี้เสียหายเรื่องอย่างนี้มีความเสียหายมีอยู่ได้ยินข่าวที่ว่าเขาเป็นนายฆ่าคนใช่อะไรนี่ก็อาศัยเรื่องอย่างนี้เรื่องพูดเรื่องจานี่ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องระวังในการที่จะพูดอะไรกับเขาเวลาไหนควรจะพูดอะไรใช้ถ้อยคำประเภทใดต้องดูอารมณ์คนว่าใจร่มใจเย็นใจสงบหรือใจกำลังวุ่นวายด้วยอารมณ์ต่างๆเราก็ควรจะพูดให้มันพอเหมาะพอดีอันนี้การพูดนี่อีกอย่างหนึ่งอย่าไปจ้ำจี้จ้ำใช้อะไรมากเกินไปเราอย่านึกว่าเขาเป็นเด็กมากเกินไปพูดอะไรสักคราวหนึ่งก็พอรู้เรื่องแล้วแต่หากว่านั่นอีกก็อย่าไปจ้ำจี้จ้ำใช้เขามากเกินไปทำให้เขารำคาญทำให้เขาเกิดอารมณ์
รู้มั้ยว่าเราเป็นเด็กอมมือไปไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเกิดอารมณ์ขึ้นมาเดี๋ยวจะปึงปังผงผางอะไรจะขึ้นจากนั้นเองแต่นี่อย่างพูดหาเรื่องทำตนให้เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์แก่เขาให้เขาให้เขาจับให้เขาทำตามโอกาสที่จะทำได้อย่าไปขัดประโยชน์เขาตามสมควรแก่เรื่องแก่เหตุการณ์แล้วไม่ถือเนื้อถือตัวเกินไปทำความสนิทสนมกันบ้างพูดจากันเหมือนกับคนเป็นกันเองบางโอกาสบางเวลาอะไรอย่างนี้ความเป็นกันเองมันก็เกิดขึ้นความสนิทสนมก็จะเกิดขึ้นการอยู่กันก็อยู่กันด้วยน้ำใจคนเราถ้าอยู่กันด้วยน้ำใจนี่มันสบายถ้าอยู่ด้วยเงินนี่ไม่สบายนะเงินขาดไปก็ไม่สบายนะเงินน้อยไปก็ไม่สบายนะที่อื่นให้มากเขาก็ไปนะก็อยู่ด้วยเงินอย่างนี้มันไม่ได้แต่ถ้าอยู่กันด้วยน้ำใจแล้วเขาไม่ไปไหนเขาจะอยู่กับเราตลอดไปเพราะเขารักเราเขาเห็นใจเราเขาเกิดสงสารเราบางทีเราได้ยินคนบางคนพูดว่าผมจะไปก็ไปไม่ได้สงสารท่านอันนี้เราผูกใจกันไว้นะเขาสงสารสงสารแล้วมันไปไม่ได้แต่ถ้าไม่สงสารก็ไปได้มันไม่รักจริงก็ไปตามอารมณ์ของเขาเขาชอบอะไรเขาก็ไปก็ว่าเขาไม่ได้รักจริงไม่ได้เคารพจริงก็ไปตามเรื่องแต่แล้วว่าเขารักเขาเคารพมันก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าการอยู่กันในครอบครัวกับคนทำงานทำการเนี่ยก็ต้องรู้จักเอาอกเอาใจโอภาปราศัยไอ้ความจริงเราผู้เป็นหัวหน้าคนหรือว่าเป็นนายคนเป็นอะไรก็ตามไม่ต้องมากหรอกเพียงแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสทักตาปราศัยไปยังไงสบายดีไปพบคนนั่นคนนี้ก็มันเยี่ยมมันเยียนพูดจาองค์พาปราศัยมีอะไรก็ให้เขาบ้างเล็กๆน้อยๆให้พ่อมันไม่ไหวก็ให้ลูกมีอะไรก็ให้ลูกเขาก็ให้ลูกมีให้ไม่มากเป็นขนมบ้างของเล่นบ้างเสื้อผ้าตัวน้อยๆตัวมันเล็กลูกไงแต่ให้พ่อตัวมันใหญ่มันก็แพงหน่อยอันนี้เราไม่ให้พ่อให้ลูกมันให้ลูกมันก็ไปถูกพ่อถูกแม่เองเนี่ยมาตีหัวกระทบชาติอย่างนี้แต่กระทบดีไม่เป็นไรไม่ใช่กระทบในทางเสียเราไปให้ลูกเขาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเอาใจใส่ดูแลเอาไปโรงพยาบาลช่วยรักษาให้ความมีน้ำใจก็จะเกิดขึ้นก็อยู่กันด้วยความสงบไม่สร้างปัญหาอันนี้เรื่องภายในครอบครัวภายในคนงานคนการเราก็ต้องหาช่วยไปตามเรื่องที่นี่ใหญ่ออกไปกว่านั้นในวงงานเราอยู่กับคนในราชในงานสมมติว่าทำราชการเรามีลูกน้องกี่คนลูกน้องเราในกี่คนก็ตามต้องพยายามที่จะดึงเข้าหาธรรมะไว้พูดจาแนะนำชักจูงให้เกิดความเลื่อมใสในศาสนาให้เห็นคุณค่าของธรรมะที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราเองผู้เป็นหัวหน้าก็ต้องประพฤติธรรมการประพฤติธรรมของคนที่เป็นหัวหน้านั้นที่สำคัญก็มีอยู่ประการคือว่าไม่ลำเอียงเที่ยงธรรมมีความเที่ยงตรงในผู้ที่อยู่กับเราทุกคนทุกคนที่อยู่กับเราถือว่าเสมอกันเรารักเท่ากันทำน้ำใจให้เหมือนกับพระผู้มีพระภาคนั่นกล่าวว่าใจของตถาคตในพระราหุลในเทวทัตในอังคุลิมานในช่างธนบาลเหมือนกันเริ่มประทัยของพระพุทธเจ้าในสี่อย่างนี้เหมือนกันคือในพระราหุลนี่ถ้าก็เป็นลูกของพระองค์ในเทวทัตซึ่งเป็นคนอันธพาลยอดอันธพาลเรียกว่าหาเรื่องรบกวนพระพุทธเจ้านั้นเป็นยอดอันธพาลแล้วอังคุลิมานเป็นโจรใจร้ายฆ่าคนมามากช่างธนบาลคือช่างที่เทวทัตหมอมเล่าแล้วก็ปล่อยให้มาชนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะบอกว่าพระราหุลพระเทวทัตอังคุลิมานช่างธนบาลพระองค์วางน้ำใจเสมอเท่าเทียมกันไม่ได้เลือกที่รักหลักที่ชังไม่ได้ลำเอียงเข้าข้างนั้นไม่ลำเอียงเข้าข้างนี้ถือเท่ากันน้ำใจเสมอเหมือนกันอันนี้สำคัญมากเราเป็นหัวหน้าคนเป็นผู้ใหญ่ลูกน้องก็ต้องอย่างนั้นให้สม่ำเสมอกันไม่มีลำเอียงว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ให้ความเสมอเท่า
พูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าให้ความเสมอภาคแก่คนเหล่านั้นทัดเทียมกันอะไรควรจะได้ก็ได้ได้เสมอกันเว้นไว้แต่ว่ามีความดีความชอบเป็นพิเศษใครมีความดีความชอบเป็นพิเศษต้องประชุมทันทีประชุมลูกน้องเพื่อจะยกย่องคนนั้นว่าเป็นคนดีเป็นพิเศษในเรื่องนั้นในเรื่องนี้แล้วก็จะได้อะไรเป็นพิเศษให้ใครๆก็เห็นว่าที่ได้นะเพราะอะไรไม่ใช่มุกๆๆๆทำไปรายงานไปโดยไม่มีใครรู้อันนี้มักจะขาดเราไม่ค่อยจะประชุมกันประชุมลูกน้องนะต้องประชุมให้รู้คนนี้ก็ทำดีอย่างนั้นทำดีอย่างนี้มีการประชุมประจำสัปดาห์ประชุมประจำเดือนเนี่ยเดือนนี้มันนานนักตั้งเดือนถึงจะประชุมกันทีมันไม่ค่อยดีต้องประชุมบ่อยๆพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่ต้องประชุมบ่อยๆประชุมกันบ่อยๆการประชุมกันบ่อยๆนั่นจะได้พบหน้าพบตากันจะได้มีอะไรมาแก้ไขกันถ้ามีปัญหาข้อข้องใจก็จะได้มาแก้กันเนี่ยได้เอามาเปิดเผยมาทำความเข้าใจกันถ้านานๆประชุมทีนะแหมมันอัดอยู่นานอัดนานไม่ได้ระบายมันจะระเบิดออกมาจะเกิดเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้เรามีการประชุมบ่อยๆเช่นว่าประชุมสัปดาห์ละครั้งทีก็ไปหน่อยเดือนหนึ่งก็ต้อง4ครั้งแต่ถ้าเดือนละครั้งเนี่ยแหมมันนานเหลือเกินเอาสัปดาห์ละครั้งวันสุดสัปดาห์เช่นว่าวันศุกร์แล้วเอาวันเสาร์วันเสาร์สุดสัปดาห์แต่วันเสาร์หยุดงานวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนั้นต้องมาประชุมกันทีประชุมแล้วก็แนะนำตักเตือนชี้แนวทางกันเรื่องนั่นเรื่องนี้ให้ทุกคนได้พิจารณาตัวเองได้ตักเตือนตัวเองได้มีการแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นแล้วก็ชวนให้สำนึกถึงหน้าที่การงานอันเรารับผิดชอบต่อประชาชนต่อประชาบ้านชาวเมืองทั้งหลายที่เขาไว้วางใจเรามอบหมายให้เรามาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนั้นในส่วนนี้คนเรามันต้องรักษาเกียรติรักษาคุณงามความดีของตนไว้เมื่อคนอื่นให้เกียรติเราเราก็ต้องรักษาเกียรติของเราไว้ถ้าเขาให้เกียรติเราแล้วเราไม่รักษาเกียรตินั้นมันจะอยู่ได้อย่างไรเราก็ทำลายตัวเองไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเอามาพูดกันบ่อยๆในเรื่องที่ควรจะพูดจาแนะนำตักเตือนกันแล้วคนไหนทำอะไรดีเป็นพิเศษในรอบ7วันนั้นก็ยกย่องชมเชยให้ปรากฏแก่คนอื่นว่าคนนั้นเขาดีเขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้เขารักหน้าที่เขาขยันขันแข็งเขาเอาใจใส่เขาใช้สติปัญญาในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นประโยชน์แก่ราชการหรือเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ส่วนร่วมควรจะเอาตัวอย่างกันพูดอย่างนั้นคนที่มาฟังก็จะได้เกิดอารมณ์ขึ้นบ้างว่าเออคนทำดีมีคนชมนี่มีคนให้เกียรติมีคนยกย่องอันนี้ถ้าทำดีก็เฉยๆไม่มีใครยกย่องไม่มีใครให้เกียรติเขาก็ไม่อยากจะทำดีถ้าทำไปก็เท่านั้นเขานึกอย่างนั้นให้เรามาประชุมศึกษาหารือกันเออบางครั้งบางคราวเราจะให้เกียรติแก่ลูกน้องของเราบ้างบอกว่าในหมู่พวกเรานี่มีความคิดเห็นอะไรบ้างในเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราถามความเห็นกันบ้างดูว่าไอ้พวกเราน้องลูกน้องของเรานี่มันพอจะมีหัวบ้างไหมที่จะมีหัวคิดวิเริ่มคิดก้าวหน้าคิดปรับปรุงอะไรต่ออะไรในกิจการที่ทำอยู่นี่มันจะมีบ้างไหมมันต้องมีอ่ะแต่ว่าบางทีเราไม่ให้โอกาสให้เขาแสดงความคิดความเห็นแต่เราเปิดโอกาสอย่างนั้นโอ้ยคนนั่นก็อยากจะแสดงคนนี้ก็อยากจะแสดงมากมายไก่กองขึ้นมาทีเดียวแล้วเหมือนคุณสัญญาทำสัตย์จะบอกว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยได้รู้อะไรหลายอย่างถามมาเรื่องอะไรรู้ว่าเมืองไทยมีคนฉลาดเยอะรู้ยังไงเจริญพรว่าเมืองไทยคนฉลาดเยอะมันเขียนจดหมายไปแนะรัฐมนตรีนายกทุกวันเขียนจดหมายบอกนายกไปท่านเยอะนะในทำอย่างนี้แสดงว่าคนฉลาดมันเยอะในเมืองไทยไม่เป็นนายกไม่มีใครแนะพอเป็นก็ไม่มีคนแนะไปเยอะผู้สาเขียนเลยแนะไปอย่างนั้นอย่างนี้ยังได้ทราบว่าเมืองไทยมีคนฉลาดมันเยอะเหมือนกันมีอย่างนั้นอันนี้ในมือพวกเราที่ทำงานด้วยกันนี่ก็เหมือนกัน
ว่างๆก็เอ้าลองอย่างความคิดความเห็นกันเพื่อหน่อยว่าใครจะมีความคิดเห็นอย่างไรให้แสดงความคิดเห็นถ้าไม่กล้าแสดงด้วยปากบางทีเกรงใจนายไม่กล้าเหมือนกันเอ้าไปเขียนมาแสดงความคิดความเห็นในเรื่องนี้ว่าควรจะทำอย่างไรอะไรบ้างแล้วเอามาถ้าสมมติว่าเรามองเห็นว่าของใครมันดีเข้าท่าเราจะเอาไปใช้ก็ประกาศเลยอันนี้เป็นของนายสิบคนนั้นเป็นของคุณคนนั้นเป็นของคุณคนนี้ที่ได้แสดงความคิดความเห็นมานับว่าเป็นประโยชน์จะต้องเอามาปฏิบัติกันต่อไปคนนั้นก็ภูมิใจภูมิใจว่าแม่นายเรานี่ให้เกียรติแก่เรารับเอาความคิดความเห็นของเราไปใช้แล้วก็ไม่แอบรับออกไปเฉยๆยังประกาศให้คนอื่นรู้อีกนี่คือกำลังใจที่เราให้แก่ผู้น้อยของเราแล้วคนนั้นจะฮักเราเอ็นดูเราขึ้นมาทีเดียวแหละเราจะทำอะไรขอร้องอะไรเขาต้องทำให้แก่เราทุกอย่างเพราะเรารักเขาเราเคารพเขาเราให้เกียรติแก่เขาคนเราถ้าส่งอะไรออกไปมันก็กลับมานะเราส่งความรักไปก็ได้ความรักมาส่งความเกลียดไปมันก็ได้ความเกลียดมาส่งความรู้สึกนึกคิดในทางใดมันก็กลับมาหาเราในทางนั้นอันนี้ก็เข้าถือเหมือนกันแต่เราได้ใช้ในรูปอย่างนี้แต่อย่างสม่ำเสมอไม่มีความลำเอียงคือไม่มีคนของเราไม่มีคนของเขาเวลานี้มันมากเลยในวงสังคมเนี่ยมีคนของคนนั่นคนของคนนี้อะไรต่างๆนี่มันยุ่งเลยก็เคยไปเที่ยวก็บอกว่าอย่าไปเป็นของใครเขามันยุ่งให้เป็นของประชาชนแล้วมันก็ไม่ยุ่งหรือถ้าพูดอย่างหนึ่งว่าให้เป็นของในหลวงก็แล้วกันเป็นคนในหลวงเช่นเราเป็นข้าราชการเราเป็นคนในหลวงเราไม่เป็นของคนนั้นไม่เป็นของคนนี้นะแต่ว่าเราทำงานมาเพื่อในหลวงเพื่อประชาชนถ้าไปเป็นคนของคนนี้เอาคนนี้ออกเราว่าวีแล้วนายเราไปเสียแล้วต้องหานายใหม่อีกแต่มันยุ่งเลยอย่างนี้มันยุ่งอันนี้เรามันไม่เป็นคนของใครแต่เราเป็นคนของงานเราทำงานด้วยความตั้งใจทำงานให้ดีทำงานให้เจริญให้ก้าวหน้าใครๆเข้ามาก็ต้องการคนรักงานทั้งนั้นถ้าเป็นคนดีนะคนดีก็ต้องการคนรักงานคนขยันคนนอนใจใส่เราทำอย่างนั้นเขาก็ต้องใช้เราอยู่ดีแล้วก็ไม่ลำบากเขาเรียกว่าพึ่งงานดีกว่าพึ่งคนพึ่งงานก็คือพึ่งธรรมะแต่เราพึ่งธรรมะนี่มันไม่ยุ่งแต่ถ้าพึ่งคนมันก็ยุ่งแล้วถ้าเราจะให้คนรักเราเราก็รักงานทำงานได้ดีหัวหน้าก็รักเราเป็นธรรมดาเราแนะนำเขาในรูปอย่างนั้นทำให้ทุกคนได้สำนึกในหน้าที่ในการงานการอยู่กันก็จะเรียบร้อยนอกไปจากนั้นเรามีเพื่อนฝูงมิตรสหายขอให้ช่วยกันชักจูงแนะนำในทางธรรมะเพราะธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ช่วยชาติช่วยประเทศได้ถ้าไม่ชักไม่จูงกันในแง่นี้แล้วจะไปไม่รอดบ้านเมืองจะลำบากเดือดร้อนบ้านเมืองเสียก็เพราะคนมันเสียก่อนถ้าคนดีบ้านเมืองก็ดีเพราะบ้านเมืองมันมีชีวิตจิตใจคนมันมีจิตมีใจถ้าคนดีบ้านเมืองก็ดีถ้าคนเสียบ้านเมืองก็ปล่อยเสียไปด้วยเหตุการณ์มันเป็นเช่นนี้จึงนำมาคุยสู่กันฟังในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการกล่าวธรรมกถาไว้แต่เพียงนี้